นะคะคุณผู้ชมก่อนอันนี้เราให้เห็นงานสงกรานต์ที่ถนนสีลมอู้เล่นน้ำกันเยอะแยะมากมายปิดไปแล้วแต่ว่าที่ถนนสีลมเนี่ยยังเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เขามีการจัดงานโดยเฉพาะการเล่นเกมนั่นเองเกมเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครว่าหมูนะเห็นลูกๆหลานเล่นเกมเดี๋ยวนี้เขาเป็นการแข่งขันกีฬาเป็นอีสปอร์ตนะแข่งขันการได้เงินได้ทองเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะถนนสีลมปีนี้ค่ะทางรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมมีการจับมือกับภาคเอกชนผู้สร้างเกมยักษ์ใหญ่อารีนาแบ็คเอาท์นะคะมาร่วมเติมสีสันซอฟต์พาวเวอร์เกมในเทศกาลสงกรานต์บ้านเราที่ถนนสีลมด้วยค่ะปรากฏว่าก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยนะสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักทีเดียวค่ะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศกันสักนิดนึงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นณขณะนี้ค่ะสีสันบรรยากาศในงานสงกรานต์แบ็คเอาท์นะคะยุทธศาสตร์ศาสตร์ฉ่ำอารีนาแบล็คเอาท์เบรกเอาท์ค่ะที่ด้านหน้าอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ถนนสีลมนะมีนายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายวิพุฒศรีวะอุไรสมาชิกสภากรุงเทพเขตบางรักนะคะทำงานเดินทางมาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนสีลมแล้วก็ร่วมชมบูธจากเกมอารีนาเบรกเอาท์ค่ะเกมดังที่ได้รับความนิยมในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะมียูสเซอร์กว่า100 ล้านคนทั่วโลกปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมมือกับบริษัทผู้สร้างเกมอารีนาเบรกเอาท์จัดอีเวนต์งานฉลองเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่13-15 เมษายนนะคะเป็นการผนึกกำลังผลักดันยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ด้านเฟสติวัลด้านเกมด้านการท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะสร้างแรงหมุนทางด้านเศรษฐกิจให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้แล้วก็เยาวชนไทยที่ชื่นชอบเกมในพื้นที่ในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ห่างไกลอบายมุขค่ะภายในงานก็มีกิจกรรมร่วมสนุกนะคะชิงปืนเขาบอกว่าเป็นชื่อปืนฉีดน้ำทองคำพี่ป๋อง Golden H416 แบบ Limited ค่ะชิงไอเทมในเกมที่เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์กิจกรรมสาวน้อยตกน้ำก็มีนะคะวงล้อล่อเป้าสถานีรีโรดสำหรับเติมน้ำเล่นสงกรานต์กันแบบไม่อั้นทีเดียวมีของที่ระลึกสุด Exclusive มากมายยกทัพมาสาดความสุขความสนุกนะคะพ่วงด้วยแขกรับเชิญชื่อดังอย่างคุณกายหยิมแล้วก็ปริมคุณค่ะวันนี้ถึงแม้ว่าสีลมเนี่ยจะไม่มีการปิดถนนเล่นน้ำกันแล้วแต่ว่ายังสามารถเล่นน้ำได้ตลอด2 ข้างทางแต่ไม่ใช่ตรงถนนนะคะใครที่ยังไม่มีจุดเล่นน้ำส่งท้ายสงกรานต์ปีนี้เชิญมาร่วมงานกันได้สงกรานต์เบรกเอาท์ยุทธศาสตร์ฉ่ำอารีนาเบรกเอาท์ค่ะได้ที่หน้าอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ถนนสีลมนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วรับประกันเรื่องของความสุขสนุกสนานกันอย่างแน่นอนใครที่ชื่นชอบเกมก็ไปเล่นเกมกันได้นะคะบูธของ Arena Breakout นะครับก็อีกหนึ่งอ่ะคือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทันสมัยถูกไหม